สกู๊ปของเราในวันนี้นะคะคืนชีพตำนานยุค80ค่ะส่วน Home Entertainment นะคะมี2เรื่องด้วยกันคือ Lights Out และ The Curse of the Weeping Woman ค่ะและนาวโชว์ยิ่งกับภาพยนตร์เรื่อง Anna จะเป็นยังไงติดตามใน Viewfinder ค่ำคืนนี้ค่ะZombieland. Life is about more than just survival. We were a family. Dysfunctional, sure, but what family isn't? It felt so good to be on the move again. Whoa! Oh my god, I'm so sorry. Hi, I'm Columbus. Madison. This is Tallahassee. Hey, Paul Blart. Is this your dad? Oh, whoopsie, I forgot the seatbelt rule. Oh, so she knows the rules? I told her just a few of them. 73, and are there more? You're cute. I like it. My sister is gone. She picked up a boy. He's from Berkeley. Berkeley. We're gonna go get her. We ride at dawn. Start talking. You first. Oh, my name's Tallahassee. Light him up! สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder นะคะสดๆแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยค่ะ3ทุ่มนะคะอยู่กับอลิสพี่ต่อแล้วก็พี่จีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 อีกทีครับอีกทีครับไอ้เหี้ยใส่ฮูดด้วยวันนี้เปิดรายการกันไปด้วยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Zombieland ภาค2นะครับชื่ออะไรนะ Double Trap หรือเปล่า Double Trap ใช่ Zombieland Double Trap นะครับพูดถึงมาบ่อยมากแล้วมันจะมีภาค2แต่ก็ไม่มีภาพออกมาให้ดูสักทีค่ะเขาปล่อยออกมาให้ดูแล้วชัดเจนนะว่าดาราชุดเดิม 100% อู้แต่น้องเอ็มม่าผอมลงอ่ะตัวผู้หญิงคนนึงใช่ใช่มันระยะเวลามันห่างกันนานมากโตแล้วนะเนี่ยภาคแรกสนุกไหมคะพี่สนุกโอ้เป็นยกย่องอันนึงเลยนะซอมบี้แล้วซอมบี้นี่จะประหลาดซอมบี้ที่ดีๆได้รับการยกย่องส่วนใหญ่จะเป็นซอมบี้แบบเนี้ยซอมบี้ล้อเลียนหน่อยประหลาดนะซอมบี้อะไรนะไอ้ที่อังกฤษทำจำชื่อเรื่องไม่ได้ซะงั้นไม่มีแรงด้วยเนี่ยแต่ว่าสนุกไปทำอะไรมาหมดคือสนุกและตลกถูกไหมตลก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 ใช้ได้มีบิลเมเล่ด้วยมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับสนุกดีหนังจะเข้าเมื่อไหร่นะ18ตุลาคมนี้ที่อเมริกานะคะยังไงก็รอติดตามว่าการฉายในประเทศไทยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะครับมาอ่ะส่วนประเด็นของเราในวันนี้นะครับที่อยากจะให้ส่งมาเพื่อชิงของรางวัลรางวัลมีเสื้อจาก Child's Play นะคะมงคลเมเจอร์เสื้อตัวนี้เลยน่ารักมากมันเป็นเสื้อเหมือนไอ้ตุ๊กตาใช่ไหมฮะใช่แหละใช่ที่ใส่ด้านในแล้วค่อยเอียมมาทับใช่ไหมคะตามมาด้วยกระเป๋าจาก The Lion King นะครับ Walt Disney Thailand ค่ะขอบคุณด้วยนะคะพี่ต่อต้องดูนะจริงการเก่านะครับการ์ตูนดูมา5รอบแล้ววันนี้ UBC จัดให้เพลงเพราะผ่านดิสนีย์เพลงเพราะเพลงเพราะดิสนีย์ Channel วันนี้ดูไป5รอบจริง5รอบเหรอพี่คือ5รอบหนังมันดีหรือพี่ไม่ได้ขี้เกียจเปลี่ยนช่องมันวนแล้ววนอีกแล้วเสร็จแล้วบ่าวลูกเปิดเจอทีไรก็เล่นจริงทุกทีผมมาดูนี่พี่ปัจจุบันเนี่ยการ์ตูนนะฮะลาวาพี่ต่อเคยดูไหมฮะไอ้นอนสองตัวชอบทำไมก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจใช่รู้ว่านี่เป็นการ์ตูนที่หมอเตือนเลยนะเขาจะดูแล้วมันสร้างความรุนแรงใช่ใช่ความรุนแรงแบบมันโหดโดยไม่รู้ตัวเลยก็เลยให้ดูไอ้ก้าวร้าวมากก็เลยให้ดูไอ้นี่เยอะลอร์แล็กซ์ที่มันหันต้นไม้กันนะฮะเราก็ไม่เคยดูเราเคยดูแต่อะไรแบบนั้นนะลาวาใช่ลาวาสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมส่งมาพูดคุยกันซิประเด็นของเราคือหนังเก่าที่อยากให้กลับมาทำใหม่คุณจีนมีคนบอกว่าอยากให้ทำสกู๊ปวันนี้เรื่องตัวละครที่ตัดพี่ตัดน้องในโลกภาพยนตร์ต้องหาที่แต่งงานวันเดียวกันด้วยนะพี่หายากได้เหรียญเหมือนกันด้วยนะได้เหรียญทองใช่ไหมได้เหรียญมีชื่อครับมีชื่อเขาผมไม่อยากเอ่ยโอเคค่ะฉะนั้นหนังเก่าที่อยากให้กลับมาทำใหม่ดูว่าภาคต่ออ้าว4642200สำหรับคนที่อยากได้ของรางวัลนะจ๊ะแล้วก็สามารถแชร์ได้ใน Facebook แล้วก็ยิงกันมั้ย
เขาไม่ได้ท้าให้ยิงไม่ว่าจะเกิดพี่ต่อครับถ้าท้าให้ยิงเนี่ยถ้าถ่ายฟังจีเลยอยู่ถ่ายทวิตเตอร์เดี๋ยวเขาจะหาว่าบิดเบือนนะครับเขาไม่ได้ท้ายิงเขาแค่พูดว่าก่อนหน้านั่นแหละเราแต่จะพูดแต่จะยิงผมจะยิงผมน่ะถ้ายิงไปวันนั้นน่ะพี่ติดคุกไปนานแล้วผมหลายรอบผมจำแม่นเปี้ยชอบให้ไปฟังคนอื่นเนี่ยพูดดีๆพูดผมฟังผมตกใจวันสุดท้ายที่แกพูดปิดอ่ะครับผมผมรู้สึกโอ้โหกูนี่แม่งเลวชาติมากเลยคือเกิดมาในประเทศนี้นะเลวที่สุดก็คือพวกเราเนี่ยยอมทำอะไรที่แบบว่าไม่รักชาติและยอมจนนี่มีคุณสมคิดพูดพี่ต่อดูได้ให้ไปดูที่ดีๆเขาพูดสรุปแล้วคุณทิมพิธานให้ไปดูพูดดีๆผมนึกว่าให้พี่ต่อพี่ต่อชอบไปดูนายกก็ดูปวดหัวไอ้ที่ดูก็ดูกันอยู่นั่นจริงๆนะคือไม่ดูก็ไม่ต้องดูแล้วไอ้คนเห็นผมเนี่ยผมนั่งดูแต่เช้าเลยพี่ต่อดูตลอดเหมือนเพื่อนผมอะดูทั้งวันดูอะไรวะแล้วดูไฮไลท์ไอเดียนายกออกเมื่อไหร่วะคนอื่นไม่สนเลยนะทุกคนที่เมื่อกี้นะฮะก็ดูมันจะต้องมีหนังเนี่ยตัดพี่แต่น้องแน่นอนเดี๋ยวเราจะคัดให้เราไปดูคอมเมดี้แฮชแท็กดีกว่าผมอยากจะเรียนคุณชกสำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้มามันส์กันแบบสุดเข็มไมค์ไปกับ2ตัวแสบจากจักรวาลหนังตระกูลฟาสต์โดยภาคนี้คุณเจ้าหน้าที่ลุคฮอฟก็โดนเบื้องบนบังคับให้ไปร่วมมือกับคู่ปราบตัวแสบอย่างเดคคาร์ดชอเพื่อไปปราบวายร้ายตัวใหม่เจ้าของฉายาซุปเปอร์แมนผิวหมึกที่มีความสามารถผิดมนุษย์มานาซึ่งกำลังวางแผนจะใช้เชื้อไวรัสล้างบางคนทั้งโลกแม้ว่ากันจริงๆหนังตระกูลนี้มันก็ให้ข้อคิดฉันอยู่อย่างว่าถ้าเราขับรถเร็วมากๆผมก็จะร่วงไม่เชื่อดูนักแสดงแต่ละคนสิฉะนั้นถ้าใครไม่อยากหัวล้านก็อย่าขับรถเร็วนี่ฉันเตือนแล้วนะเอ้าได้ข่าวแว่วๆมาว่าก่อนหน้านี้อีตาวินดีเซลแกวางแผนจะทำหนังภาคแยกอีกตั้ง3ภาคแล้วยิ่งถ้าภาคนี้ประสบความสำเร็จชนิดเจ้าของค่ายนั่งนับตังกันตาปลิ้นมีหวังเราคงได้ดูหนังตระกูลนี้กันยาวๆอย่างแน่นอนGood, this is not good. We're going for a ride. Welcome to my island, mother. พร้อมแล้วครับกับหนังเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นี่เขาตัดพี่ตัดน้องกันด้วยนะใช่ไหมวินดีเซลกับไอ้ลูกอีแวนกับไอ้เตเต้ฮัมนี่แหละฮะใช่คุณชอสองชอนี่แหละฮะเขาไม่ตัดนี่ผมก็คือบินไปด้วยกันหอผมดูภาคสุดท้ายเนี่ยภาคแปดผมดูใช่พี่เป็นไงพี่คือสปอยไม่ได้แล้วอ่ะสปอยก็ปล่อยมันสปอยไปเนาะเพราะว่าทุกคนก็ดูแล้วดูเออผมดูทีหลังคือตัวละครไอ้เตเต้ฮัมโดนไอ้ดอมโทเรโต้ยิงตายในกลางเรื่องเรารู้แหละว่าไม่ตายเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาโผล่หนังเรื่องนี้แต่เราไม่รู้มันจะกลับมาแบบนี้คือเครื่องบินของชาลิสเซอรอนที่กำลังบัญชาการกันอยู่มีเหมือนไอออนแมน2ตัวบินผมนั่งดูนี่อะไรวะเนี่ยนั่นคือตอนจบหรอไม่ใช่ตอนเกือบตอนที่ไอ้ดอมซีคนสุดท้ายแล้วไอ้2คนก็บินเข้าไปในคาร์โก้ของเครื่องบินของชาริสเซอรอนไปช่วยลูกแล้วก็ถอดหน้ากากออกมาเป็นสแตนแฮมคนนึงเป็นลูกอีแวนคนนึงผมแบบไอ้นั่นนอนอยู่โรงพยาบาลโคม่าเลยพาไปมันก็เรียกน้องมันว่าไอ้เบิร์นนิ่งเฟสโอเคแล้วไอ้มันบอกว่าเอ้ยบินมาแบบนี้ดีเหมือนกันนะพี่มันบอกมึงไม่เข็ดเหรอภาคนั้นมันโดนถีบตกเครื่องบินไปเองแค่มันหันไปมองคาร์โก้ผมตลกแค่ไหนคือถึงว่าเขาถึงได้ชอบกันหนังมันสนุกแบบนี้นี่เองคุณเชื่อผมหรือยังว่าภาคหน้ามันจะไปป้นยาอากาศผมมันน้อยไปพี่ถ้าไปเอาอากาศอากาศมันต้องไปกว่านี้แต่ผมไอ้8นี่นะฮะใครดูอยู่ตอบได้ก็ดีนะฮะผมอยากรู้นิดเดียวทำไมคุณชาริสเซรอนเนี่ยเอาคนอื่นไม่ได้เหรอฮะทำไมต้องเอาไอ้นี่แล้วแต่ต้องลำบากทำขนาดนี้คือเอาคนอื่นมันไม่เก่งหรือว่ากระทั่งว่าไปเอาไอ้เนี่ยเอาไอ้เครื่องอันแรกที่เอามาจากเดอะล็อกใช่ไหมฮะแค่นั้นก็พอแล้วบังคับมันทำอะไรตั้งหนาพวกตั้งเยอะมันจะขยี้อันนี้คือภาคที่เป็นเล่นชาริสเซรอนใช่ป่ะที่มันเรือดำน้ำดิฟได้อะไม่ได้ดูไม่มีไม่รู้อะไรพูดมาไม่มีคนขี่ด้วยเลยดำน้ำดิฟได้ดำน้ำดิฟได้ก็มี2ภาคที่มีใช่ที่หมดก่อนที่มีก๊อดอายใช่ไหมผมว่าไอ้ก๊อดอายก๊อดอายตลกกว่านะคือโอ้ยที่เป็นตัวที่ทำให้หนังเละเทะเลยไอ้ก๊อดอายเนี่ยแล้วพี่ลูดาคริสเนี่ยเก่งขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ผมคือเดี๋ยวภาคแรกเนี่ยมาไกลมันภาคแรกที่มันโดนไอ้เกาหลีไล่ยิงนะภาคแรกพี่ดอมเนี่ยเปิดเรื่องด้วยการปล้นไอ้นี่เครื่องเล่น DVD ปล้น DVD เครื่องเล่น DVD แล้วดูไปดูมา8ภาคเอ้ยมึงขึ้นไป
ขับเรือดำน้ำกันกูดูอะไรอยู่เก่งๆเป็นคนมีพรสวรรค์โอเคโอเคเรียบสนุกแค่สนุกมากคัมมี่แฟชั่นประจำสัปดาห์นี้มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะก็รอติดตามกันแล้วกันนะจ๊ะส่วนตอนนี้นิวส์อัปเดตค่ะเริ่มข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของ Spider-Man Far From Home ค่ะกับการอัปเดตรายได้ล่าสุดนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการร่วมมือกันของ Marvel แล้วก็ Sony ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ร่วมกันนะคะหนังออกฉายทั่วโลกไปแล้วประมาณ3สัปดาห์ค่ะตอนนี้หนังทำรายได้เกินหลัก 1,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วนี่ซึ่งทาง Hollywood Reporter นะคะได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้นี้ค่ะว่าทั่วโลกรวมกัน 1,005 ล้านดอลลาร์นะคะทำให้ Spider-Man Far From Home กลายเป็นหนัง Spider-Man เรื่องแรกที่ทำรายได้เกิน 1,000 ล้านค่ะซึ่งก็จะมีผลนะคะเป็นข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาหนังที่ทาง Marvel แล้วก็ Sony ได้ทำร่วมกันค่ะโดยข่าวที่หลุดมาเนี่ยบอกว่าในสัญญาฉบับนั้นเนี่ยคือถ้า Spider-Man Far From Home ทำเงินแตะ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ Marvel จะมีสิทธิ์ได้ควบคุมการสร้างภาพต่อภาคที่3แต่ถ้าไม่อำนาจการควบคุมทั้งหมดก็จะกลับไปอยู่ในมือของทางโซนี่ค่ะซึ่งก็ทิศทางก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละยังเป็นการร่วมมือกันอยู่ก็คือยังทำด้วยกันเป็นมาเวลและโซนี่ถือหุ้นด้วยกันสองฝ่ายคือให้มาเวลเป็นเหมือนโปรดักชั่นใช่ไหมใช่ก็โซนี่กับภาคนี้มันสนุกสนุกแต่ว่าเฟส4ไม่มีนะฮะสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาประกาศเรียบร้อยแล้วพี่ต่อเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเฟส4ก็มีทอมีเดอะฟลายเจฟโกบรัมเลยพี่มีอีเทอร์นอลอะไรที่เรารู้สึกว่าดีๆมันชอบไม่มีวะอีเทอร์นอลเนี่ยมีแองเจลินาโจลี่เล่นมีทอกลับมาโดยที่ได้คุณนาตาลีพอร์ตแมนกลับมาทอหญิงมีอะไรวะคนที่ถือขวานแล้วขวานน่าจะจามพุงตัวเองมีอ๋อมีแต่อันนี้ไม่ได้เฟส4ฮะจะเลื่อนไปเฟส5มีคุณมาเชอร์ฮาร่าอาลีจะเป็นเบลดชอบไหมครับพี่ชอบไหมครับแม่ยังติดอกติดใจพี่ดอนนี่เยินอยู่เบลดเนี่ยมีอะไรอีกนะทีมงานผมจำไม่ได้แล้วแต่มาเชอร์ฮาร่าอาลีใช่ไหมผมอ่านเสียงถูกใช่ไหมมาเชอร์ฮาร่าอาลีมาเชอร์ฮาร่าอาลีอ๋อมีด็อกเตอร์สเตรนจ์อีกอันหนึ่งด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่น่าจะไปเป็นคู่ปรับด็อกเตอร์สเตรนจ์มากกว่านะด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่จะมีคุณแวนด้าคุณน้องที่โดนใหญ่น้องใหญ่น้องใหญ่ทานอสกดแหมซะใหญ่เลยหัวตายไปแล้วด้วย Scarlet Vision ใช่ใช่ใช่หัวตายไปแล้ววิชันตายคุยเรื่องเดียวกันใช่ไหมมีให้ดูอีกเยอะนะครับแต่ว่าเฟส4เนี่ย2ปีแค่2ปีแล้วผมเห็นพระเอกจีนอะเรื่องอะไรไอ้กังฟูเออใช่อันนี้อันนึงชางชีทำไมมันคัดหน้าแบบเขาคงอยากได้ออริจินอลของเขาอะฮะจีนใช่ไหมมึงอยากได้จีนเนี่ยกูเอาหน้าแผ่นดินใหญ่ให้เลยคือมันไม่ใช่หน้าแผ่นดินใหญ่หน้ามันสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมันเหมือนหน้าแบบพวกอยู่แถวๆฮาบินอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงแม้กระทั่งพี่ต่ออยากให้ได้กันเองเนาะพี่ต่ออยากให้เป็นพวกอุยกูร์นี่แหละฮะไม่คือผมอยากได้พวกที่หน้าคล้ายๆพวกเจ็ดลีนะฮะเออพวกกิ่งใช่ไหมฝั่งฝั่งฮ่องกงหน่อยฝั่งเนี้ยฮ่องกงหน้าแบบกิ่งกวนตุ้งนิดนึงกวนตงแถวเนี้ยถ้าเขาเอามันจะหล่อนะมันจะหล่อไอ้นี่มันไม่ใช่คนจีนมันมาเลเซียนี่ว่า Crazy Rich Asian นี่มันมาเลเซียใช่ไหมไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นมันไม่จีนแล้วไม่จีนเนาะมันก็ไต้หวันไปเลยเมื่อคืนเพิ่งดูเทพยุทธ์เซียนกอรี่ดูเขาแบบได้ยินว่าเละเทะเละเทะไม่แต่พระเอกหล่อจริงเขามีแอนิเมชันที่เปลี่ยนไปดูเป็นแอนิเมชันพอกันเลยโอ้ใช่หนังคนจีนมีคุณพี่เหลียงเฉาเว่ยด้วยฮือฮาอยู่นะคือแต่ว่าไม่มานะไม่มางานเป็นลูกเป็นลูกอย่าปลอมตัวมาแน่นอนข่าวต่อไปดีกว่าค่ะพี่จีนข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องของ Sonic the Hedgehog นะครับทุกคนจำได้ว่าตัวอย่างแรกออกมาเนี่ยกระแสดีใช่ค่ะคนแม่งด่าทั้งโลกเลยครับแฟน Sonic รุมด่ากันทั้งโลกนะครับทั้งที่เกม Sonic เนี่ยมันก็คงจะนานแล้วนะแล้วก็ตอนนั้นดังมากถือเป็นหนึ่งในคู่ปรับของไอ้ Mario ของ Nintendo นะครับแต่พอตัวอย่างหนังออกมาแล้วทุกคนเห็นดีไซน์ Sonic มันขายาวแปลกๆแบบนี้เนี่ยทั้งที่ดีไซน์ในเกมมันเป็น Sonic ขาสั้นอ้วนๆป้อมๆหน่อยเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เวิร์คถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดูดีกว่าเสียงด่าก็แรงพอครับแรงพอที่จะให้สตูดิโอตัดสินใจว่าไม่เอาแล้ว
กลับไปแก้ดีกว่าทางโปรดิวเซอร์ก็เลยมีการส่งข้อความมาว่าเราจะเลื่อนฉายแล้วนะเพราะว่าเราต้องส่ง CG ทั้งหมดกลับไปแก้ใหม่มันคือตัวเม่นใช่ป่ะมันคือเม่นครับมันคือเม่นกำหนดแรกเนี่ยคือ8พฤศจิกายนนะครับอ๋อกำหนดแรกเป็น14กุมภาพันธ์2020อาจจะมีการเลื่อนไปเดือนมีนาคมนะครับแต่ยังไม่ระบุวันซึ่งผมว่าน่าจะต้องไปไกลอีกหน่อยแล้วฮะเพราะว่างานแก้เยอะพอสมควรนะครับแต่ตัวสตูดิโอเองเขาบอกว่าจะต้องถูกใจทุกคนแน่ๆแกเราเด็ดง่ายต้องถูกใจทุกคนแน่ๆหน้ามันแหลมมาสิไปแก้ไปแก้จิมแคลรี่แก้ผิดตัวเหมือนอ่านคอมเมนต์ผิดเฮ้ยไม่ได้เป็นห่วงนะฮะกลัวนะคุณน่ากลัวอย่างนึงคุณจำมาริโออันเก่าได้ป่ะมาริโออ๋อคุณที่เป็นคนใช่ไหมครับใช่มาริโอสองคนเนี่ยที่หลอกไอ้คุณบ๊อบฮอปกินส์หรือว่าไอ้ผู้ร้ายหรือแดนนี่เดวิโต้วะเล่นบ๊อบฮอปกินส์มีบ๊อบฮอปกินส์บ๊อบฮอปกินส์ครับเออแล้วอีกคนก็คือไอ้เนี่ยที่เล่นจอห์นวิกด้วยชื่ออะไรเล่นเป็นไอ้มาริโอกับโลกิไม่เคยดูอ่ะไม่ดูเรื่องเลยโอ้ยเลวร้ายมากอย่าดูเธอจอห์นเลกัวซิโมใช่ใช่เลวร้ายมากเลยครับผมเลวแบบเลวเลวเลยจริงอ่ะคือไอ้นั่นยังสนุกซะกว่านะสตรีทไฟเตอร์ซึ่งหวยเหมือนกันนะช่วงต้นปีหน้าได้รู้กันได้รู้กันนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นการอัปเดตเรื่องของสไปเดอร์แมนค่ะว่าตัวแคสเดิมนะคะอย่างคุณเฮนรี่คาวิลเนี่ยก็บอกว่ายังอยากเล่นอยู่ซูเปอร์แมนนะคะยังอยากเล่นอยู่ข่าวมาจาก Twitter ค่ะเป็นของโรเจอร์นะคะโรเคนหนึ่งในสื่อที่ได้ไปร่วม งานซานดิเอโกคอมิกส์นะคะซึ่งไปเจอกับคุณเฮนรี่เนี่ยแหละที่รับบทซูเปอร์แมนคนล่าสุดนะคะที่ได้ไปโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง The Witcher ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักแสดงนำนี่เลยลุคใหม่ใครวะซูเปอร์แมนพี่อ้าวไอ้นี่เหรอเออใช่มาเล่นเป็น The Witcher เรื่อง The Witcher นะคะเขาก็มีการพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องบทของซูเปอร์แมนแล้วก็เรื่องของวิดีโอเกมนะคะแล้วก็ได้โพสต์ลง Twitter ของตัวเขาเองค่ะว่าเขายังต้องการที่จะเป็นซูเปอร์แมนอยู่นะแล้วก็อยากให้มีการทำภาคต่อของ Man of Steel ด้วยก็มึงเป็นคนทำให้สับสนว่าเล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นอะไรก็ไม่รู้ทีมงานต้องสื่อผิดนะฮะผมบอกนิดนึงแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ายังไงนะคะรวมไปถึงโปรเจกต์ซูเปอร์เกิร์ลด้วยที่เคยเป็นข่าวว่าจะถูกนำมาสร้างแทนซูเปอร์แมนนะคะก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเช่นกันค่ะเขาก็หยุดไปหลายอย่างนะฮะดีซีคือปากมันประหลาดอะภาคนี้แทนนี้โอเคฉันนี่ปกติฮะฉันนี่ไม่ได้ทำฉันนี่ไม่ได้คิดว่าฉันนี่ไม่ได้ทำโอ้ยปากก็ยังประหลาดอยู่ดีจริงเขายอมแล้วนะเขาคุยกันแล้วเขาจะโกนแล้วนะแต่ว่าสตูดิโอมันไม่สำเร็จอ่ะก็เลยต้องไปทำจริงๆแกไปติดหนวดแบบพี่เสือฝ้ายยังดีกว่านะได้พี่คือโกนแล้วไปทำหนวดเอาง่ายกว่าแต่ว่าสัญญาที่เซ็นไว้อ่ะมันบอกว่าไม่โกนมันก็เลยโกนไม่ได้อ่ะเจนนิเฟอร์โลเปสบ้างครับเจนนิเฟอร์โลเปสกับผลงานหนังเรื่องใหม่นะครับชื่อว่า The Godmother นะครับร่วมกับค่าย TX STX Film ปลายปีเนี่ยมีคอมเมดี้เรื่อง Second Act ไปแล้วนะครับก็หนังจะสร้างมาจากเรื่องจริงครับเรื่องของ Griselda Blanco นะฮะเป็นเจ้าแม่ค้ายาเสพติดชาวโคลัมเบียฉายา The Godmother ซึ่งคราวนี้จะเป็นเจนนิเฟอร์โลเปสมารับบทนี้นะครับเรื่องนี้จะเป็นการกำกับเรื่องแรกของเธอด้วยดีจะเป็นผู้กำกับด้วยนะฮะอ่ะนี่คือข่าวทั้งหมดในวันนี้ครับมีอะไรอ่านได้ไหม SMS มาสิมีคนถามว่าระหว่าง Dragon Ball ถ้าเทียบกับ Mario เนี่ยอันไหนมันห่วยกว่ากันมา Dragon Ball ไหนฮะโจรฟ้าเหรอโจรฟ้าผมไม่ได้ดู Dragon Ball Evolution ผมไม่กล้าดูครับไปต่อดีกว่าผมว่า Dragon Ball มันเขาโอ้พี่มาริโอ้ก็เขาโคตรเขาเลยดูคุปป้าเลยเป็นไดโนเสาร์แบบนั้นโอ้โคตรเลือกโคตรยากเลยโอ้โหแบบมาขี้เลือกมาเทียบกันไอ้บ้าเรากับนรกทั้งคู่ผมให้ดราก้อนบอลแล้วกันนะถ่วยกว่าใช่ไหมฮะถ่วยกว่าเนอะๆๆผมก็ว่าดราก้อนบอลแต่ผมดูดราก้อนบอลอันนั้นนะดูของไต้หวันไปเลย
ดูไอ้ตะลึงเปิดเปิงอันนั้นไปเลยมันมีอันนึงที่มันเละมากมีนางเอกเป็นคนไทยอ่ะแล้วรำอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายที่สวนนงนุชที่พัทยานางเอกเล่นเป็นใครอ่ะเป็นตัวในการ์ตูนคือจีจี้เป็นจีจี้แต่ว่าใส่ชุดไทยโอ้ my god โอ้เละแบบเละเละไปเละแบบนั้นดีกว่าพี่จีนทำมาม่าโคโค่ให้ดูหน่อยอุ้ยไปดูเลยบ่อยกลับไปเพย์กลับไปดูคลิปเก่าดีกว่าโยเอ๊ะทำไมมันถึงหลุดไปมาม่าโคโค่ได้เนี่ยมันเป็นของเก่าที่มันเป็นของสองสามสัปดาห์ที่แล้วผมก็จำไม่ได้เราทำอะไรไปเราจะไม่ค่อยจำกันแล้วฮะแล้วก็ทำสดทำไปเรื่อยๆนี้ไม่ยักมีคนถามว่าสดหรือเปล่าโกสต์วิญญาณความรักความรู้สึกปี1990เป็นเด็กที่ดูตอนเด็กตอนเด็กก็อินกับมันได้อ๋อครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะอ๋ออยากให้เอามาทำใหม่ครับครับอยากให้เอา Lady and the Tramp ซ้ำไวไกตูทำอยู่ครับทำอยู่นี่ทำอยู่เอาเหรอคะปีนี้น่าจะได้ฉายน่าจะเป็นสตรีมมิ่งนะฮะดิสนีย์มั้งต้องไปดูพวกไอ้นั่นทำพวก Lion King กับ Jungle Book บ้างอ๋อหมายถึง Lady and the Tramp ใช่ไหมฮะอ๋อมาทำแต่ไม่เหมือนนะครับเพราะว่า Lady and the Tramp ที่ทำใหม่เขาใช้หมาจริงเล่นเลยอ๋อใช้กำกับหมากันเอาเลยนะฮะหนังที่อยากให้กลับมาทำใหม่คือ The Mask หน้ากากเทวดาเอ๊ะเขาทำภาคต่ออยู่เนี่ยซันน้ำเหลืองแมสอะไรพวกนั้นน่ะต่อไม่หนุกไม่หนุกครับไม่หนุกเป็นหนังวิดีโอไปเลยว่าเทวดาให้จับกลุ่มกับอะไรเอ่ยนั่นคือหน้ากากโลกิใช่ไหมใช่ครับหน้ากากโลกิฮะฮีโร่มาร์เวลเลยครับโอ้ได้ได้ฮะได้ได้จัมเปอร์มันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะนะจัมเปอร์เนาะมันคือไอ้ Star Wars ใช่มั้ยฮะไฮอะไรน้ําชื่ออะไรนะอะไรสักคนนึงเนี่ยใช่ใช่มั้ยไอ้ที่เป็นอนาคินตอนหนุ่มใช่มั้ยฮะไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่อยากให้กลับมาสร้างภาคต่อโดยให้ลุงซามูเอลแจ็คสันยังค้างอยู่เลยนะฮะซามูเอลแจ็คสันเป็นตัวร้ายนะจัมเปอร์ I am number 4จอห์นคาร์เตอร์อยากให้มีต่อมาแต่ละเรื่องเจ็บๆทั้งนั้นเฮ้ยแต่ I am number 4ไม่แย่นะแต่จอห์นคาร์เตอร์นี่แย่เออจอห์นคาร์เตอร์นี่ดูแล้วหลับเลยนะฮะผมว่า number 4นี่มันเอาแต่ผู้หญิงน่ารักโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีอยากให้ Street Fighter ทำใหม่ครับขอบทดีๆตอนนี้ CG เนียนด้วยมันมีไหมฮะ Street Fighter ที่ดีๆเล่นเกมเหอะมันมีกี่อันมันมีที่ช่องคอร์แวนแดมเล่นที่เป็นหนังเรื่องสุดท้ายในชีวิตราอูจูเลียผมจำได้พี่ราอูจูเลียนี่ก็โคตรสวยเลยหนังดีมาทั้งชีวิตมาตายในท่านในคนใช่บ้าหายเลยอยากเห็นเอรากอนวอร์คราฟวอร์คราฟสนุกกว่าผมยังดูไม่จบเลยเนี่ยลูกลอยน้ำนะฮะตอนท้ายลูกลอยน้ำต้องไปดูต่อที่ยักษ์เหมือนมีคนเขาล้อบอกยักษ์ในวอร์คราฟเหมือนพัทินากรมันยักษ์ช่องเจ็ดตอนเช้าเช้าหนูจำได้ว่าหนูดูวอร์คราฟนะแต่จำอะไรไม่ได้เลยส่วนแมทแม็กเนี่ยจอร์จมิลเลอร์เขาบอกว่ายังไงก็ทำต่อแน่นะครับกำลังเคลียร์กันอยู่นะครับมาวอริกกลับมาทำใหม่ครับแต่จริงๆตอนเด็กผมดูมาวอริกผมรู้จักมาวอริกจากซีรีส์ทางช่อง3แต่ไม่ได้รู้จักเจมส์กิบสันใช่ไหมฮะใช่รู้จักซึ่งตลกมากนะเจมส์การ์เนอร์เล่นตลกมากรู้สึกแกจะเล่นเป็นหนังตลกแบบหนังนี่ตลกเท่าไหมฮะมันตลกกันทุกตอนอ่ะคือมันเรื่องนักพนันน่ะแล้วมันหลอกมันหลอกกันมันหลอกมันอำกันไงไปเล่นไพ่ด้วยนะใช่ไปเล่นไพ่เล่นโป๊กเกอร์อยากมาเวอริกนะฮะชอบดูครับหนังคาวบอยเล่นโป๊กเกอร์ครับรอไดฮาร์ดภาคต่อยิ่งทำยิ่งเละนะจริงทำยิ่งเละนะแต่เขาทำเป็นการ์ตูนอยู่นะครับเป็นหนังสือการ์ตูนมีเป็นตอนจอนแมคเคลนตอนหนุ่มกำลังมีแผนว่าเขาจะเอาอันนั้นมาทำใหม่อยู่ประกาศสร้างนานแล้วอยากจะรู้ว่าใครจะมาเล่นเป็นบรูซวิลลิสบรูซวิลลิสน่าจะอยู่ในสตรีทออฟฟิลาเดลเฟียฮะอินเดียโจนอินเดียโจนก็เฮอร์สันฟอร์ดบอกแล้วไงครับไม่มีใครเล่นได้ว่านี่บทกูตายเนี่ยก็เลิกนี่มันบทฉันทำได้แต่พักต่อเนอร์ก็แต่เอาเป็นตัวอื่นไปอยากให้เอา Back to the Future มาทำใหม่บ้างครับรุ่นเดียวกันมีรีเมคกันเกือบหมดแล้วใหญ่เลยนะใหญ่นะเสียความคลาสสิกเนาะใจผมว่าอย่าเลยเป็นผมว่าดวลเก่าดีกว่าดวลเก่าดีกว่าพาราไซต์เล่นก่อนความรู้สึกผมหนักมากเลยครับอยากให้อลิสได้ดูด้วยกันกับผมครับทีมตกโ
จะกล้าไปแล้วมันจะกล้าไปแล้วถ้าทีมอย่างนั้นมันจะกล้ากันไปแล้วพี่ต่อจริงๆพี่ต่อพี่ต่อใช้เอสเอ็มเอสชวนหนูเนียนๆไปเลยแต่ผมว่าพี่ต่อน่าจะชอบนะเหรอพาราไซต์เนี่ยมันคือหนังอะไรวะหนูก็น่าจะชอบเหมือนกันมันหนังเกาหลีมันคือหนังเกาหลีครับที่ผู้กำกับของวอสเซ่อ๋อนี่มันตายดิพูดยากพูดไม่ได้พูดไม่ได้ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปดูค่ะพาราลงไหนลงไหนอย่าไปชี้เป้ากันแบบนั้นดิไม่ดีครับไม่เอาไม่เอาทำกันจริงนะพี่พวกแกเดี๋ยวรู้รอบรู้รอบว่าเดี๋ยวเจออย่าไปล้อเล่นนะฮะเดี๋ยวนี้ผมไปไหนมานะผมกลับมากำลังขับรถอยู่จะมีข้อความมาใน Facebook พี่มาที่นี่หรือเปล่าครับโอ้ยชีวิตกูไม่ปลอดภัยเลยจริงๆเวลาได้บางทีนะคนเขารักคนเขารักคิดอย่างเดียวดีมากเราเป็นคนสาธารณะเพศที่เราไม่ควรจะเจอเรื่องซวยอยู่แล้วล่ะแต่พี่ต่อเจอมานะครับพี่ผมมีเรื่องพี่หลอนอยู่นะโปร่เลยนะโปร่เลยค่ะอะไรโปร่เลยนะฮะอยากให้ Space Odyssey กลับมาทำอีกรอบค่ะชอบมากโอ้มันชอบอันไหนฮะผมอยากได้อธิบายเพิ่มว่าชอบคอนโซลหนึ่งหรือชอบลิงตัวนั้นที่โยนถอนขึ้นไปหนูเคยพยายามจะดูในเครื่องบินโอ้ยหูดูไม่หลับหลับแน่นอนฝุ่งง่ายมากเลยปุบเลยสั่งฟังกับแป๊บเดียวเท่านั้นหลับเลยบรรยากาศให้ด้วยเหมือนกูอยู่โฟดีวะเนี่ยใช่มันเป็นหนังที่ให้นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ดูไม่ใช่หรอใช่แต่หนูไม่ได้ดูไงตอนนี้ผมก็ดูนะไหวไหมฮะจบไหมฮะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเลยว่าวันนี้ดูตอนไหนกินก๋วยเตี๋ยวมาว่าสวยนะวะก็ใครอยากได้ของรางวัลนะคะก็ยังส่งมาได้หนังเก่าที่อยากให้กลับมาทำใหม่หรือว่าภาคต่อนะคะ464 2400เพื่อลุ้นของรางวัลของเราในวันนี้ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ